ก็จะกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยครับในวันนี้ผมท็อปซึ่งในวันนี้ก็อยู่กับเกมทีวีใช่อย่างนึงแหละจำชื่อแบบไม่ได้คือแบบเป็นเกมของพี่เหมียวเด็บกันนะครับซึ่งเป็นเกมที่แบบมีตัวละครเยอะแยะได้แล้วผมก็ลองเล่นไปแล้วครับถึงแม้คือตัวละครมันค่อนข้างจะราคาแพงนะครับต้องเล่นซะ2 ปีกว่าจะได้ครบพอเจอผมก็พูดเวอร์ไปอย่างนั้นแหละแล้วเมื่อไหร่จะมาเกมมันก็มีซึ่งเริ่มต้นมาผมเชื่อว่าเราควรจะวางตัวดาบนะครับเพราะว่าสกิปปี้ดี้ทอยเลทชอบตัวดาบใหญ่ๆยาวๆเบิ่มเบิ่มคือลือแล้วเราวาง2 ตัว40ทำไมมันไม่มีบอกว่าอัปเกรดไปจะได้อะไรอ่ะเนี่ยทำไมไม่มีบอกว่าอัปเกรดไปจะได้อะไรอ่ะอันนี้เกมจะดีขึ้นเยอะเลยถ้าบอกว่าอัปเกรดไปจะได้อะไรบ้างนะพี่เบียวเดฟก็อย่าลืมปรับด้วยไม่กูเผื่อขายไม่เป็นไรหลุดไปสักตัวคงไม่เป็นไรละมั้งรอฉันรอเธออยู่กว่าจะได้ตังค์มันรอ8 ปีอยู่บ้า8 ปี8 ปีไม่นะไม่เป็นไรเกมนี้เลือดฐานเยอะอยู่สบายสบายเจ็บเจ็บที่ไปเจ็บเลยรถเจ็บหรือเปล่าตัวสีแดงมีความเร็วเพิ่มขึ้นไม่มาหรอกไอเวทมันหลุดไปได้แล้วถ้าอยากมาลองตัวดีก็ดีกว่าทีวีนูบความเสียหายน้อยจัดแต่คูดาตอนเริ่มต้นมันน้อยที่สุดในเกมเลยหรือเปล่าน่าจะใช่ถ้าคูดาตอนเริ่มต้นมันน่าจะน้อยแสดงว่าตัวดีแบบต่อยแบบโอล่าโอล่าได้แล้วเรามีทีวีตัวน้อยอยู่ปึ๊บคูดาวเหลือ1 วิแล้วต่อยโอล่าโอล่าเลยเนี่ยไม่เป็นไรต่อยสกิปปี้ดี้ทอยจะรอดไปแค่ไหนก็สู้ตัวโอล่าโอล่าของเราไม่ได้แบบว่ามันจะต่อยรัวนะแค่1 วิเองอ่ะจะต่อยรัวเร็วทันใจได้ไงลูกผู้ชายชอบอะไรเร็วๆแหลมแหลมใหญ่ๆไม่มันนั่นมันผู้หญิงแล้วไม่นั่นมันสายหลุงเกมนี้สบายครับเลือดฐานเกมนี้เยอะแต่อยากให้มีระบบใหม่อ่ะแบบออโต้สคริปต์เวฟแบบแบบสคริปต์เวฟเรื่อยๆอ่ะแบบแค่สคริปต์เวฟเฉยๆมันไม่เร็วทันใจลูกผู้ชายอ่ะแล้วก็เพิ่มระบบเร่งความเร็วเกมด้วยแบบลูกผู้ชายชอบอะไรเร็วๆใหญ่ๆอะไรมันแปลกๆวะตัวเลยเราก็วางคือแบบเกมนี้ให้อนุญาตให้วางแค่10 ตัวปับจีก็มีเกมพาร์ทวางได้15 ตัวอยู่แต่เราไม่มีตังค์เงินเดือนจาก YouTube ก็ไม่ได้ทำก็ฟรีดังนั้นทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเพื่อผมจะได้มีตังค์ในการซื้อมาม่ากินสู้ๆแล้วค่ะฟูเราคิดว่าตัวดาบน่าจะดีปิงเยอะสิผ่ายสงสัยเน็ตบ้านสงสัยเน็ตบ้านเรากะเนี่ยบอกว่าเน็ตไทยแรงที่สุดในโลกไงเอวีนโกหกนี่ว่าสร้างภาพว่าอยู่ว่า8 ปีแล้วว่ะออกไว้เรียบร้อยแต่ก็สร้างหนี้ตั้งเยอะข้ามเลยเราขี้เกียจรอไอ้ตัวนี้มันเดินเอาตัวที่เราลืมอัปเกรดเหรอไม่เป็นไรตัวพวกนี้สู้ได้อยู่แล้ว
เราเชื่อมั่นในตัวนายบิกาจูมันเกี่ยวอะไรกับบิกาจูวะแล้วเกมนี้ก็ให้เราแบบเป็นตัวละครแบบทีวีแมนแบบนูบแต่เราไม่ได้กระเจาะแท้นะกระเจาะแท้กระเจาะแท้กระเจาะแท้แล้วกูเป็นอะไรกับกระเจาะแท้โหสกิปดีสกิปดีทอยเลทเดินช้ามากเลยเมื่อไหร่จะมีปุ่มเร่งความเร็วและออโต้สกิปเวฟพรุ่งนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะพี่น้องไปไหนหมดนะหมูแพงอ่ะกินไก่ไปก่อนนะเออเฮ้ยเราต้องวางทหารของเรามาอยู่ตรงนี้เลยเพื่อความรวดเร็วในการฟันคือเราไม่ตัวเลทเกมไงเราเลยแบบเออแบบช่วงหลังๆเงินเราจะเฟ้ออ่ะช่วงหลังๆเงินเราจะเฟ้อเราไม่มีตัวอะไรมาให้อัปเกรดอ่ะตัวพอดีก็อัปเกรดได้แค่หนึ่งหรือสองขั้นอ่ะเออแบบอัปเกรดกดไปทีเดียวเออแบบอันนั้นเลยแบบแค่นั้นเลยแบบอย่าให้อัปเกรดสามขั้นอ่ะแล้วมีการเปลี่ยนอนิเมชั่นการฟันแบบอันนี้ฟันครั้งเดียวใช่ไหมอ่ะเนี่ยเหมียวเดี๋ยวไปก็เหมียวเดี๋ยวเขาไม่มาดูหรอกแบบเปลี่ยนจากฟันครั้งเดียวแบบเดี๋ยวกลายเป็นฟังแบบเฟียงเฟียงอ่ะเฟียงเฟียงแบบเฟียง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 อ่ะเนี่ยฟันแบบสองครั้งอ่ะในหนึ่งวิอ่ะเออแบบอัปเกรดขั้นสามแล้วเปลี่ยนอนิเมชั่นแบบเฟียงเฟียงอ่ะฟันสองครั้งอ่ะเออในหนึ่งวิส่วนปืนอ่ะเวลาอัปเกรดขั้นสามอ่ะก็อยากให้มันแบบถือปืนคู่อ่ะแล้วก็ปิ้ว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 หรือว่าปืนคู่เหมือนกันแต่แบบจะปิ้ว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 แบบปิ้วปิ้วแบบไปเป็นปิ้วปิ้วแบบสองนัดกระบอกสองกระบอกอ่ะยิงพร้อมกันอ่ะก็ได้นะเออเหงื่อเดบข้ามไปเลยครับแบบอยากให้เพิ่มแบบอัพเกรดสามขั้นเนี่ยเออสองหรือสามขั้นก็ได้เออเออแทบลืมตัวหมัดอันนี้เลยแบบอยากให้ตัวหมัดอันนี้แบบทีวีนัวอ่ะแบบอัพเกรดขั้นที่สามแบบอยากให้มันต่อยโอลาโอลาโอลาได้แบบต่อยแบบ0.5วิอ่ะแบบต่อยแบบตัวโอลา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 แบบต่อยแบบโอลาโอลาโอลาแบบฟูแบบเลยอ่ะแบบต่อยเร็วๆอ่ะเออเวฟสุดท้ายน่าจะเป็นเวฟที่20แล้วก็ได้เงินมาน้อยเดียวก็เหมือนกับประเทศไทยค่าแรงนิดเดียวของแพงเท่าทองคำไก่ย่างราคาเท่าทองคำจะเท่าทองคำอิสพักเงินเฟ้อเพราะแจกเงินดิจิตอล10,000 บาทอันนี้คือทรายข้าไม่ชอบชายมันร่วนมันหยาบแล้วมันก็ไปทุกที่ข้ามไปเลยหาดูรอบๆหาดูช่องโหว่ของแมปเออมีอะไรให้แบบดันไหมมีอะไรให้จับผิดไหมอ่ะเออแล้วเราสามารถปีนออกได้ไหมอ่ะหึแบบเราแบบเออแบบอยากได้เสรีภาพอ่ะเออผมว่าผมต้องการเสรีภาพต้องการออกจากกำแพงวอลมาเรียแล้วกำแพงวอลมาเรียมันคือกำแพงที่เท่าไหร่อ่ะปีนปีนปีนเขาก็สวัสดีคุณผู้ชมนะเออผมจะเปียปีนเขานะครับคือแบบผมเป็นเด็กดื้อไงเออต้องขาบช่องงูของแมพปีนเขาปีนตรงนี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนที่อื่นปีนดูจากว่าภาพเพื่อทีวีของเราน่าจะฆ่าได้ก่อนกว่าที่เราจะได้เจอที่ปีนดีๆโห
สมัยก่อนที่ปีนยังปีนได้อะชนะรอนานจังเลยวะหรือเน็ตกูไม่ดีนะฮะฟูสวัสดีพวกหนูน้องนีมูอายุ5 ขวบเดินติดแล้วเดินติดแล้วฮิฮิเดินติดแล้ว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 ฮิตุ้ง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 เป้าตุ้ง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 ฮิฮิเดี๋ยวก่อนมันช้าเกินไปแล้วนะช้าช้าช้าเกินไปแล้วนะเดี๋ยวกูดูปิงก่อนปิงมันเท่าไหร่ก็ไม่ได้เยอะนี่นะเฮ้ยเมียวเด็บอย่าลืมแก้บะด้วยชนะแล้วไปไม่ได้เนี่ยคือตอนนั้นน่ะแบบบะอันนั้นน่ะแบบแก้บะอันก่อนได้บะอันใหม่ชนะแล้วไม่ไปอ่ะเหมียวเด็บอย่าลืมแก้บะดีด้วยหรือเป็นเพราะ Wi-Fi หรือโทรศัพท์กูกะเกินไปก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นที่เกมอาจจะเพราะเทโทรศัพท์กูกะหรือเกมอาจจะบะแบบออกไปไม่ได้ออกไม่ได้ครับพี่ดอมไปอ่ะเหรอนะผมออกไม่ได้อ่ะเพราะว่าออกแล้วผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดนะขอบจริงนะง่ายสุดอ่ะออกเกมนะพี่ดอกไปได้เลยนะสรุปผมรู้แล้วว่าเป็นเพราะอะไรเน็ตกูกาบ๊ายบายจบคลิป